บางกอกอีกแล้วค่ะสำหรับงานเนี้ยที่เขาเนรมิตหอประชุม AUA ให้เป็นโรงละครอันทันสมัยพร้อมโชว์พลังเสียงจากเจนนิเฟอร์คิมแอนด์แฟชั่นโชว์จากเหล่านางแบบมากมายในงานปาร์ตี้ Diamond and Beyond ของ HTC ที่เขาพราวลีพรีเซนต์โทรศัพท์2รุ่นใหม่เอี่ยมอ่องอรทัยซึ่งไฮโซของเดียนก็ตบเท้าเข้าร่วมงานกันเพียบอีกตามเคย wow. ว่าแต่ไฮไฮของเดียนเขาจะให้ความสำคัญกับโทรศัพท์มือถือแค่ไหนเริ่มเมาส์กระจายกับไฮโซสาวจอยพิธีกรหน้าสวยนางนี้กันเลยค่ะโอ้ยเดือดร้อนมากค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีโทรศัพท์ก็ติดต่อสื่อสารกับใครไม่ได้โทรศัพท์นี้กลายเป็นปัจจัยที่5ในชีวิตบางทีก็สำคัญกว่าอาหารในบางมื้อมีโทรศัพท์จริงๆเหรอคะส่งกระแสจิตก็ลำบากนะคะไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะก็คงต้องทุรนทุรายค่ะก็เคยมีโทรศัพท์ไม่ได้เอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปยืมเขาใช้บ้างไปใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะบ้างอุ๊ยตายมีน่าเชื่อว่าหน้าอย่างเงี้ยจะใช้โทรศัพท์สาธารณะเป็นกับเขาด้วยไม่เหมือนกับสาวตุ้มนายกสมาคม PR โรงแรมนางเนี้ยที่พอพูดถึงโทรศัพท์สาธารณะปุ๊บฉีก็ออกอาการปั๊บเลยล่ะค่ะไม่เคยอ่ะไม่กล้าเข้าอ่ะมันส่วนมากโทรศัพท์สาธารณะตู้มันจะเปลี่ยวอ่ะไม่กล้าเข้าไปอยู่ในตู้สี่เหลี่ยมแล้วในที่เปลี่ยวอย่างเงี้ยไม่กล้าผีไม่กลัวกลัวคนสมัยก่อนก็ใช้โทรศัพท์บ้านไม่เคยโทรหาใครค่ะมีแต่คนโทรมาหาจะเมาว่าสมัยก่อนก็ป๊อปปูล่าว่างั้นเหอะจริงชื่อจริงนางเนี่ยล่ะคะหน้าบานๆอุ้ยหน้าหวานๆแบบเนี้ยใช้โทรศัพท์สาธารณะเป็นกับเขาหรือเปล่าโทรศัพท์สาธารณะตอนเด็กเคยใช้นะคะสมัยอยู่มัธยมอะไรอย่างเงี้ยใช้โฟนการ์ดด้วยนี่ต้องมีบัตรโทรศัพท์แล้วไปกดที่ตู้เคยใช้แล้วก็พอโตมาหน่อยก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแหละเดี๋ยวจะหาว่าทีโมอะถ้าใช้เป็นจริงรู้จริงป่ะว่าเขาต้องหยอดกันเท่าไหร่1บาท1บาท1บาทว้าวโอเคแสดงว่ารู้จริง แต่ที่ทำเอาเดียสลดก็คำตอบจากสาวติ๊กอภิภาวดีนางเนี้ยเนี่ยล่ะค่ะใช่2บาทป่ะ2บาทโอ๊ยไม่ได้ใช้เลยอ่ะเท่าไหร่เดี๋ยวเท่าไหร่ตอนนี้เยี่ยงเนี้ยของต้องวานสาวจริงบอกเจ๊เขาหน่อยแล้วล่ะค่ะ1บาท1บาท1บาทอ๋อยังบาทอยู่เหรอไงคะเห็นทางสว่างก็คราวนี้ล่ะคะคุณแม่ติ๊กเดินไปเดินมาก็มาป๊ากับตุ๊กตาปลายตัวนี้เข้าให้หลุดมาจากยุคไหนหรอคะก็เป็นสาวตุ๊กตาปลายยุคอวกาศยุคอวกาศนะคะแต่ว่าข้างบนนี่ขอหรูนิดนึงสาวอังกฤษเหมือนเดิมแล้วถ้าให้ใส่ชุดนี้ไปยืนโทรศัพท์สาธารณะล่ะคะกล้าหรือเปล่าจะผ่านไหมคะรู้สึกจะโดนหิ้วข้างทางหรือเปล่าเดียนว่าใครเห็นสารร่างแบบนี้ข้างถนนก็คงจะบายบายมากกว่านะเจ้าคะบางกอกบางกอกบางกอกจ๋ามาแล้วจ้าปิดเทอมทั้งทีคุณแม่อย่างสาวอย่างจานอ้อจะพาลูกหายไปเริงร่าที่ไหนมาฟังชีเมากันเลยค่ะปิดเทอมด้วยวันหยุดยาวด้วยนะคะจะต้องเที่ยวไทยค่ะแน่นอนค่ะเที่ยวไทยนี่จะต้องไปแบบใกล้ๆอย่างเช่นจังหวัดนครปฐมไงคะมีของดีมากๆเลยอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยค่ะเพราะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยขอแนะนำเลยนะคะว่าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยเนี่ยจะมีดีหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นดาราที่ดังในอดีตดังปัจจุบันไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะขอเชิญเลยนะคะถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ที่1672ค่ะรู้ลึกรู้จริงซะขนาดเนี้ยเปลี่ยนอาชีพมาเป็น PR โครงการเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางกับททน่าจะรุ่งมากกว่านะคะเนี่ยบางกอกกระแสเจาะแจ๊ถึงบ้านค่ะสำหรับวันนี้ถึงคิวของบ้านศิลปินไฮโซผู้มีดนตรีในหัวใจอย่างครูสอนร้องเพลงและเจ้าของโรงเรียนดนตรีสิริปิ่นนายเนี้ยเองค่ะสวัสดีครับเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าไปชมบ้านของดีไซเนอร์มาแล้วใช่ไหมครับคุณขวัญชูติตาแหมมีงานอาร์ตเยอะเลยนะครับวันนี้มาชมบ้านของนักดนตรีก็คือครูปิ่นปิ่นสิริปิ่นครับเดี๋ยวเชิญข้างในเลยครับ
ที่นี่ก็จะเป็นทั้งโฮมออฟฟิศก็คือเป็นบ้านแล้วก็เป็นที่สอนดนตรีของผู้ปิ่นด้วยครับก็ที่นี่ก็จะมีทั้งหมด4ชั้นนะครับก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นห้องพักส่วนตัวซึ่งเราจะทำไว้เป็นห้องพักผ่อนซึ่งเราจะใช้อยู่โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะอยู่ที่นี่เลยนะครับแล้วก็จะมีห้องเรียนห้องฝึกซ้อมห้องออกกำลังแล้วก็ห้องเตรียมตัวก่อนที่จะไปงานแล้วก็จะมีห้องสันทนาการแล้วก็ห้องรับแขกด้วยครับสไตล์การตกแต่งโดยรวมเนี่ยก็จะเน้นเป็นหลุยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสไตล์ที่อยู่ได้นานแล้วก็มันเข้ากับเครื่องตกแต่งที่ครูปิ่นจะชอบสะสมมาเช่นพวกรูปปั้นหรือว่าพวกเครื่องประดับผนังอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราจะเน้นของทางยุโรปครับอาคารนี้ก็เกือบ20ปีแล้วครับถ้าในเรื่องการลงทุนออกแบบตกแต่งเนี่ยคิดว่าประมาณสัก10กว่าล้านครับส่วนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์สั่งทำก็เป็น6หลักนะครับครับและนี่ก็เป็นห้องนอนส่วนตัวนะครับยังไม่เคยมีใครขึ้นมาเลยนะครับสังเกตนะครับทุกอย่างในห้องนี้จะเป็นดนตรีหมดไม่เว้นแม้แต่ผ้าปูที่นอนถ้าไม่เป็นลายดนตรีเนี่ยรู้สึกจะนอนไม่หลับนอนแล้วมันคันๆตัวยังไงก็ไม่ทราบครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมความที่เราเป็นนักดนตรีแล้วเราก็เล่นเปียโนเป็นวิชาหลักของเราก็จะทำเป็นลายดนตรีอย่างน้อยก็เห็นแล้วก็คลึ้มอกคลึ้มใจเวลาจะนั่งทำธุระอะไรก็รู้สึกมันคล่องดีครับโอ้ my god ตกลงนี้บ้านหรือพิพิธภัณฑ์ดนตรีกันแน่คะอะไรอะไรก็เป็นดนตรีไปหมดแต่ที่เห็นเนี่ยแค่น้ำจิ้มนะคะเพราะยังมีของสะสมที่อีกเก็บไว้ในกรุอีกเพียบต้องรอชมพรุ่งนี้ค่ะบางกอกน้องวิกสามชวนรักโลกทานอาหารให้หมดลดขยะจากเศษอาหารที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนนะครับ